ินมากค่ะแต่ตอนนี้เขาเลี้ยงจนเสียหลับไหลแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกินกันพี่แอร์เป็นคนกินเร็วเดินก็เร็วมากเลยไปไหนไม่รู้มันจริงแบบเขาลืมว่าเราใส่ช่องสูบช่องสูบช่วงนั้นได้เร็วแต่ไม่มันได้ก็ได้มันก็แบบเที่ยวอ่ะเรียกว่าห้องนี้เป็นห้องหนึ่งที่ชอบมากๆเลยเวลามาก็อยากจะอยู่ห้องนี้นานๆนี่เพิ่งออกจากทรีทเมนต์นี่หัวเพิ่งแบบหน้าสดกันนิดนึงแล้วก็เนี่ยผมเผิ่มก็แบบไม่ต้องเซตกันเลยทีเดียวนะฮะเป็นธรรมชาติเกินคุยมุ้ยเราอาจจะรู้สึกซึมๆกันเล็กน้อยนะฮะเพราะว่านวดนานๆเราเหมือนเป็นลบอะครับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับอเดเอออมนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับคุณน้องอยู่ที่รักษาค่ะศูนย์สุขภาพก็วงจรแล้วกันครับเรียกว่าดูแลทางด้านการกินฟิตเนสในการผ่อนคลายในทุกๆรูปแบบในทุกๆศาสตร์แล้วก็ดูแลไปถึงแบบออกกำลังกายด้วยตอนนี้เราอยู่ที่ห้องอาหารครับผมมีการเสิร์ฟด้วยอันนี้เป็นไททีซาวด์โดนะคะจริงๆผมชอบรสนี้ด้วยไม่เกลียดกันใจจะมีน้ำสุขภาพอื่นด้วยนี่มีอะไรฮะเนี่ยอันนี้เป็นคอมบูชาราสเบอร์รี่กับชมพู่ค่ะโอ้โหฟังแล้วไม่เคยดื่มมาก่อนเลยเหมือนกันมาที่นี่ข้อดีอยู่อย่างนึงคือไม่ต้องกินอาหารเพราะว่าเขาจะเตรียมให้เขาจะแบบเขาจะคิดมาแล้วว่าวันหนึ่งเราจะกินอะไรแบบปริมาณเท่าไหร่อาจจะรู้สึกแบบมันจะอร่อยไหมแล้วมันอร่อยไหมอร่อยเป็นอาหารพลิ้งที่อร่อยมากหิวยังครับหิวแล้วค่ะไปกินด้วยกันดีกว่าคอร์สแรกของมื้อเที่ยงของเรามาแล้วครับมันคืออะไรครับคุณน้องสแกลลอมอะไรสักอย่างนะคะที่มันมีผักย่างซอสเพสโต้แล้วก็สแกลลอมว้าวกินมากค่ะแต่ตอนนี้เขาเลี้ยงจนสแกลลอมหลายแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกินกันก่อนดีกว่าอร่อยมากคุณบอกไม่พูดไม่จาต้องบอกว่าหิวครับดูแล้วเราอยู่สองคนนี้อยากกินข้าวต้องพูดคุยกันครับขึ้นอยู่กับระดับความหิวค่ะเพราะงั้นไม่มีการพูดคุยกันว่ารู้สึกไงครับขอแนะนำของอร่อยเราเป็นคนชอบสแกลล็อกอยู่เนาะคือที่เนี้ยเขายังคำนวณปริมาณโปรตีนแล้วก็แคลอรี่ด้วยใช่ค่ะทานอาหารที่มันรู้สึกแบบตัวเบาๆอ่ะอิ่มกันดีใช่แต่ตอนนี้เราหิวใช่ค่ะต้องพูดแบบกระซิบกระซิบกันนิดนึงว่าที่นี่เขาอยู่กันเงียบมากไหนลองซาวเวอร์โดอันนี้ที่คุณออนชอบไททีนะอีกอันนึงเป็นฝักทองกลูเตนฟรีเสียงกรอบสนั่นหมดเลยถ้าเราทำมันเองออกไปเรื่อยแล้วมันมีแต่การกินการนวดอะไรเงี้ยก็จะเบื่อในชีวิตเรามีแค่นี้จริงๆในชีวิตเรามีแค่นี้จริงๆเมนคอร์สมาแล้วนะครับนี่คือปลาทูผงผักชากับข้าวไรซ์เบอร์รี่ถ่ายแล้วมันมีกลิ่นได้นี่แบบมันผัดฉายจริงๆแต่ว่าแบบนี่มันดูคลีนมากเลยครับของหวานมาแล้วของหวานคืออะไรครับเปร่าเค้กค่ะเปร่าเค้กนี่มีชามากคืออะไรบ้างครับมีซันฟลาวเวอร์คือกลีบแอปเปิ้ลซินนามอนช่วยอะไรครับช่วยเพิ่มอิมมูนค่ะก็ลดการอักเสบเอาละโอ้วันนี้คือมื้อเที่ยงของเรานะครับของหวานน่ากินแบบนี้เดี๋ยวเรียกไปกินกันก่อนเลยดีกว่าอาหารเสร็จแล้วครับตอนนี้ไปไหนครับคุณหมอกำลังไปเขาเรียกตึกใจนะคะเป็นตึกนวดเนาะส่วนใหญ่จะมีแต่โปรแกรมนวดเป็นทรีทเมนต์นวดนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในห้องเรียกว่าเป็นไฮโดรเทอราพีนะครับของทางรักษานะครับเรียกว่าห้องนี้เป็นห้องหนึ่งที่ชอบมากๆเลยเวลามาก็อยากจะอยู่ห้องนี้นานๆถามว่าทำไมไปดูกันเลยก็ได้ครับพูดง่ายๆนะครับก็เป็นการบำบัดทางน้ำนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบน้ำร้อนนะครับแล้วก็จะมีสเตชันต่างๆนะครับให้เดินไปเรียกว่านั่งแช่สบายๆเลยนะครับแล้วก็มาด้านนี้เป็นบ่อน้ำเย็นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวซาวน่านะครับสตรีม
นะฮะแล้วก็จะมีห้องอาบน้ำที่เรียกว่าฝักบัวตามธีมต่างๆน้ำที่ตกลงมามันจะเป็นลักษณะของ4ประเภทนี้คือ Tropical Rain นะครับ Spring Rain Pumice แล้วก็ Caribbean Storm นะครับก็เรียกเหมือนว่าเหมือนอาบน้ำท่ามกลางแบบสายฝนอะไรอย่างเงี้ยเป็นฝนแต่ละโซนนะฮะด้านไกลๆด้านนู้นนะครับก็จะเป็นเก้าอี้อินฟราเรดนะฮะก็จะนั่งแล้วก็จะอุ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็หันไปชมธรรมชาติด้านนอกแบบนี้เลยครับยังไงนะฮะเห็นฟาซิตี้แบบนี้แล้วเดี๋ยวยังไงขอเวลาผมลงไปแช่น้ำสักนิดนึงแล้วกันนะฮะจะได้สดชื่นนิดนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันครับ A few moments later แล้ววันนี้นะครับเราก็ทำทรีทเมนต์เสร็จกันแล้วนะครับทั้งผมและน้องออมเราทำทรีทเมนต์อะไรนะครับของออมมี Deep Tissue กับ Sleep Enhancement ค่ะชอบอันไหนชอบทั้งคู่ออมหลับอะหลับเป็นการนวดที่สบายมากตอนนี้เหมือนได้ร่างใหม่เลยค่ะใช่จริงๆผมมานี่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหไหลเลยก็แบบแย่มากนี่เข้าจริงๆเข้าโปรแกรมเดียวกันนะฮะ Deep Tissue นะครับกับSleep Enhancement ก็รู้สึกดีมากเลยในตอนนี้รู้สึกสบายต้องบอกว่าที่รักษาเนี่ยนะครับเขาจะมีห้องพักด้วยแล้ววันนี้เขาเปิดโอกาสให้เราเข้ามาดูพูลวิลล่าเป็นห้องพักแบบได้ข่าวว่าสวยมากนะครับวันนี้มีโอกาสมาก็เลยขออนุญาตเขาแวะเข้ามาดูหน่อยซิว่าสวยขนาดไหนไปดูกันเลยครับมีคนจะแย่งเปิดเปิดประตูเข้ามาแล้วนะครับนี่คือโซนนั่งเล่นโอ้โหนี่อยู่ติดน้ำเลยอ่ะไหนพูลวิลล่าอ๋อนี่ไงพูลเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันดีกว่าโอ้โหนี่คือห้องนอนนะฮะและนี่ครับจากห้องนอนก็มองไปเลยครับนี่เห็นทั้งพูลวิลล่านะฮะติดทั้งทะเลสาบส่วนด้านหลังเตียงนอนนะครับนี่ครับก็จะเป็นโซนของห้องน้ำนะครับเป็นยังไงครับคุณออมสบายมากค่ะสบายทั้งทรีทเมนต์แล้วก็สบายทั้งห้องพักเราไม่ได้โปรโมทให้เขานะคือวันนี้ถือว่าเป็นวันนึงที่เราสองคนแบบมีโอกาสมาพักผ่อนนะครับโอ้โหวันนึงผ่านไปเร็วเหลือเกินนะฮะนี่ความสวยงามของห้องพักเขาที่นี่เดี๋ยวถึงเวลาอาหารเย็นแล้วครับคุณออมเป็นอีกวันหนึ่งที่เราไม่ต้องคิดเนาะปกติถึงเย็นๆเราสองคนเป็นยังไงครับมันจะเป็นปัญหาของเรามากเลยค่ะว่ากินอะไรแล้วใครจะเป็นคนคิดครับช่วยกันนะช่วยยังไงต้องเลือกสัญชาติไงสัญชาติอาหารพี่เอระบุร้านถูกไหมถูกถือว่าช่วยกันถือว่าช่วยกันวันนี้ไม่ต้องช่วยกันเพราะวันนี้เราจะมีเชฟเขาคิดให้แต่อาหารเย็นของเราจะเป็นอะไรนี่เดี๋ยวต้องไปลุ้นกันนะฮะรู้สึกว่าอยากอยู่ที่นี่อีกสักอาทิตย์นึงเลยได้ไหมอยากอยู่ปีนึงเลยสุขภาพคงจะดีมากนะฮะแต่คงล้มละลายนะฮะ นี่ต้องบอกเลยนี่เพิ่งออกจากทรีทเมนต์นี่หัวเพิ่งแบบหน้าสดกันนิดนึงแล้วก็เนี่ยผมเผิมก็แบบไม่ต้องเซตกันเลยทีเดียวนะฮะเป็นธรรมชาติเกินปุยมุ้ยน้อมขี่จักรยานเหรอครับจะไปไหนครับไปทานข้าวค่ะโอเคคุณออมนำออมนำเนาะใช่ไปตามถนนเลยเป็นยังไงบ้างคะเป็นครั้งแรกที่มาแล้วจิตใจยาวเราอาจจะรู้สึกซึมๆกันเล็กน้อยนะฮะเพราะว่านวดนานๆเราเหมือนไปลบอะครับจะมีความเพลียเล็กน้อยใช่เรานวดกันตั้งแต่บ่ายใช่ห้าโมงได้มั้งด้านนี้ก็จะเป็นยิมนะฮะที่เรียกว่ากายาห้องอาหารอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้เรากลับมาที่ห้องอาหารอู่น้ำถึงแล้วเสร็จแล้วนี่อยากทานให้เสร็จแล้วก็ไปนอนใช่วันนี้ขนมปังนะคะเป็นอันชันกับฟิกซาวด์โดก็อีกอันเป็นอะไรวะไม่ได้ฟังนี่แล้วก็จะมีอันชันด้วยอันนี้เป็นราสเบอร์รี่เอ้ยไม่ใช่เป็นบลูเบอร์รี่กับส้มใช่ขนมปังสมองเราอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าเราอยู่ในโหมดแบบรีแลกซ์ครับว้าวปูเป็นครับเราเห็นปูอยู่ครับกับสลัดซึ่งมีเมื่อกี้เขาบอกว่ามันเป็นสลัดที่พิเศษอะไรสักอย่างอ่ะใช่โปรไบโอติกเออใช่เก่งมากค่ะเก่ง
จำนวนอะไรกับโปรไบโอติกที่เขาจะใส่มานะครับกินเลยดีกว่าเบาๆนักเชฟคนนี้อยากกลับบ้านวันนี้คือหวังว่าคนดูจะชอบเรากินมันจะได้เข้าทางที่เราถนัดหมดเลยที่จะเป็นคนกินเร็วเดินก็เลยนั่งเลยไปนั่งไม่รู้มันจริงเหมือนเขาลืมว่าเราใส่ช่องฝุ่นต้องใส่ช่วงแล้วเดินเร็วได้มันได้ก็ได้ตอนนี้คอร์สต่อไปมาแล้วนะครับนี่คือซุปนะครับเป็นมัชรูมซุปแต่มันเขามีกลิ่นทัฟเฟิลมาให้ด้วยใช่หอมมากน้ำทัฟเฟิลเมื่อกี้ผมตักแต่ไอ้ทัฟเฟิลไปกินทัฟเฟิลออยล์แต่ทัฟเฟิลออยล์ไปกินเป็นไรไหมเราเขาให้ผสมนะผมว่าไม่เราเลือกกินของที่เราชอบค่ะคือมันรู้สึกแบบครีมอะไรมากเลยนะดูเบาๆมีชีวิตเบาเลยต้องบอกว่าที่นี่ครั้งแรกอะมาคนเดียวแล้วก็ซึ่งก็เลยเนี่ยชอบในฟาซิลิตี้เขาทั้งหมดก็สมัครสมาชิกแต่ไม่กล้าชวนกันมาคนยังไม่เข้าใจว่าที่ที่เปลี่ยนตอนนั้นเหมือนพี่อธิบายว่ามันมีแบบมีคุณหมอใช่ไหมคือมาที่เนี่ยค่ะครั้งแรกเขาจะให้พบคุณหมอก่อนแต่ก็อธิบายย่างจริงไหมคุณต้องมาอย่างเดียวหรอทำไมต้องมาที่นี่ล่ะแล้วมันต่างกันข้างนอกยังไงอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะถามพาใครมาทุกคนติดใจหมดเลยนะใช่ไม่เราคือเอารู้สึกว่าอธิบายมันก็จะได้ระดับนึงนะมันต้องมาแบบมาเองอ่ะมันจะเข้าใจแบบว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้โอ้คุณองเรียบเลยอ่ะคุณองกินหมดทั้งหกอ่ะ ตอนนี้เมนคอร์สสำหรับเดนเนอร์ของเรามาแล้วนะฮะเป็นอะไรครับคุณองฮะเป็นเป็ดค่ะเป็ดทำอะไรฮะนั่นแหละเมื่อกี้เขาพูดแล้วอ่ะเขาพูดแล้วเขาพูดแล้วไม่ได้จำใช่ใช่ไหมเวลาทานเมนคอร์สใช่ไหมวันพรุ่งนี้เป็นเป็ดเที่ยวหรอที่ปะและนี่ก็คือ1วันกับอดีตในฟอร์มนะครับก็คงเป็นกิจกรรมที่เราเลือกเองใช่ครับเราชอบใช่เรามาดูแลสุขภาพนะครับมาทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็มาทำฟิตเนสที่ทำให้รู้สึกว่าร่างกายดูสดชื่นขึ้นนะครับก็ใครดูแล้วชอบนะฮะก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็อยากให้พวกเราสองคนจะทำอะไรก็เขียนคอมเมนต์ก็ได้เพื่อแนะนำหน่อยว่าสองคนนี้คนจะทำอะไรหน้าตาอย่างคุณน้องคุณทำอะไรดีนอนก็จะเขียนก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่เลยยังไงก็ฝากติดตามรายการนะครับ A Day A Om นะครับทางช่อง YouTube ของ Sense Entertainment นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ได้ด้วยนะครับและ EP หน้าเราสองคนจะไปทำอะไรยังไงติดตามกันนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับคราวแรกมาเนี่ยต้องบอกเลยมาอยู่2คืน3วันกลับไปน้ำหนักลดเลยอ่ะแล้วเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นจริงไหมมันก็ไม่ลดอีกเลยมันลดแป๊บเดียวอ่ะแล้วมันก็กลับขึ้นมาเกินไม่ใช่แค่กลับขึ้นมามันกลับมาเลยเยอะเลยทีเดียว